ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านครอบครัวที่สูงที่สุดในโลกขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะมาทำการแข่งสร้างบ้านครอบครัวที่สูงที่สุดในโลกก็เป็นบ้านที่เอาไว้อยู่สำหรับครอบครัวนะก็จะมีหลักๆเลยนะครับก็จะมีพ่อแม่ลูก3คนอันนี้คือเป็นตัวหลักของครอบครัวใช่ไหมก็ต้องเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่มากพอที่จะอยู่ร่วมกันได้3คนนี้มาเดี๋ยวคนกากจะสร้างเลยละกันนะโอเคนี่ครับเราก็ต่อมาประมาณสัก6บล็อกนะประมาณ6บล็อก6บล็อกแบบนี้นะฮะนี่จะสังเกตว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะมีความกว้างประมาณ12บล็อกนะครับ12บล็อกรวมๆกันเลยแล้วเราก็ต่อขึ้นมาประมาณสัก20บล็อกเพื่อเป็นการที่ว่าเป็นบ้านที่สูงที่สุดในโลกเพราะมันเป็นบ้านไงมันเป็นบ้านไม่ใช่ตึกนะฮะความสูงเนี่ยทับเซต3ปุ๊บนี่อันนี้ก็เป็นฐานตัวบ้านนะครับเป็นฐานอ่ะเป็นฐานของมันอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก4บล็อกอันนี้เป็นชั้นแรกเป็นชั้นแรกทับวอล3ใบแล้วก็มาอีกชั้นหนึ่งแป๊บนึงนะนี่ทำประตูก่อนพอได้ประตูแล้วก็วางไปครับนี่วันนี้จึ๊บ1 2 3 4โอเคแล้วเราก็ทับเซต3ไปเลยไม่ได้ทับเซต3แล้วก็ทับวอล3อีกทีหนึ่งก็เป็นบ้าน2ชั้นนั่นเองนะฮะนี่เลยแบบนี้แล้วก็บันไดมาวางจึ๊บๆๆๆๆโอเคแล้วก็อย่าลืมวางข้างล่างด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถปีนขึ้นมาบนบ้านได้นั่นเองแต่ก็ขอแนะนำว่าเวลาวางบันไดเนี่ยให้วางจากบนขึ้นเอ้ยตุ้ยให้วางจากล่างขึ้นไปบนนะครับถ้าเกิดว่าเราวางจากบนไปล่างมันจะทำให้ลำบากต่อการวางนั่นเองแล้วก็เอากระจกโอเคทำหลังคาก่อนกระจกไม่ต้องมั้งค่อยทำทีหลังก็ได้เอาหลังคาก่อนละกันตอนนี้นี่หลังคาก็จะเป็นทรงนี้นะฮะเป็นทรงขั้นบันไดนั่นเองทับเซต3นี่แล้วก็ทับเซต3อีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็หาสแตร์เลยสแตร์ดินน่ะให้มันเข้ากับธีมบ้านของคนกากหน่อยเอาสแตร์ดินอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยสแตร์ดินไม่มีเหรอเดี๋ยวดูสินี่ไงสแตร์ดินนี่มันอยู่ในหมวดหมู่นี้แล้วก็เอาสแตร์ดินเนี่ยวางไปเลยฮะนี่วางเรียงกันแบบนี้เลยนี่คือหลังคาของบ้านคนกากนั่นเองนะฮะนี่ต้องยืดออกมาด้วยนะฮะถึงจะสวยงามนี่มันต้องยืดออกมานิดนึงมันถึงจะดูแบบว่าสวยงามนะครับนี่แบบนี้เลยจึ๊บ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 โอเคพอละเสร็จแล้วแน่ประตูครับประตูอย่าลืมประตูนะฮะประตูมาวางเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านที่สูงที่สุดของคนกากคุณผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนกันด้วยนะครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาแข่งสร้างบ้านบ้านครอบครัวที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับก็เป็นบ้านที่เอาไว้อยู่กับครอบครัวนะครับไม่ใช่บ้านแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าบ้านอยู่คนเดียวเอาขนาด2บล็อกก็ได้ความกว้างบล็อก1 2บล็อกก็ได้3บล็อกก็ได้4บล็อกก็ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันต้องใหญ่พอที่จะอยู่กับครอบครัวได้ครับหลักๆก็จะมีพ่อแม่ลูก
แน่นอนครับอันนี้เป็นตัวหลักเนาะแล้วก็เว้นมา3บล็อกนะโอเคนี่ครับเอาขนาดเท่ากันเลยแต่ว่ามันต้องสูงกว่านิดนึงนะฮะด้วยความที่ว่ามันสร้างก่อนเราสร้างที่หลังคนที่มาที่หลังมักจะดังกว่าเฮ้ยไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปบางทีก็ดังกว่าแต่บางทีก็พังกว่านะฮะเฮ้ยคนเรื่องเรามั้งเนี่ยโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคนที่มาที่หลังก็ดังกว่าเพราะว่ามันสร้างสูงกว่าคนแรกนี่ฮะลงมาปุ๊บแล้วก็ทับเซต57ไปนี่ครับแต่บ้านของคนเทพเนี่ยจะดูแบบไฮโซกว่านิดนึงเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะไฮโซกว่ายังไงนะครับโอเคเรามาสร้างข้างบนก่อนดีกว่าก็เป็นบ้าน2ชั้นนะครับทับเซตเอ้ยทับวอล57นี่โอเคทำประตูครับอันดับแรกนะแล้วก็ทำงี้ดีป่ะคือเราจะใช้น้ำแทนบันไดครับเอ้ยผมว่ามันไม่สวยอ่ะเอาออกเลยดีกว่าน้ำเหรอน้ำต้องอยู่ตรงกลางนี้นะครับน่าจะต้องอยู่ชั้น1คือบ้านของคนเทพจะมี2ชั้นชั้น1เป็นบันไดเอ้ยชั้น1เป็นน้ำนะครับโอเคทำหลังคาแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก4บล็อกแล้วก็ทับวอ57ไปตามสเต็ปของเราชึบโอเคถ้าชั้น2เหรอถ้าอุ๊ยผมว่ามันจะไม่สวยดีแล้วพื้นที่มันจะน้อยด้วยนะครับผมคิดว่าชั้น1เนี่ยน่าจะเหมาะสมกับที่จะเป็นทางขึ้นทางลงสุดแล้วนะครับชั้น2ก็เป็นห้องนอนข้างล่างก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำแล้วก็เก็บของนิดหน่อยครับข้างบนก็เป็นห้องนอนเนาะเฮ้ยอย่างเงี้ยก็สวยนะแต่มันขึ้นลงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอากระจกออกไปเหมือนเดิมแล้วก็ขุดลงไปเลยครับบันไดต่อขึ้นไปก่อนอันดับแรกชั้นที่2เราจะใช้บันไดนะครับชั้นแรกใช้เป็นน้ำโอ้ยถึงยังวะเนี่ยลึกเกินกี่บล็อกไม่รู้อ่ะลืมนับนะไม่ได้นับอ่ะรู้ว่าต้องสูงกว่าคนอื่นก็พอโอเคถึงดินแล้วอุดไปเลยแป๊บนึงเอาบล็อกย่ามโอเคทับนะครับเราจะทับเซตวอเตอร์กันจะได้ไม่ต้องมาวางน้ำที่หลังนี่ครับทับเซตวอเตอร์แล้วก็เฮ้ยผมว่ามันได้นี่ไปปะต้องขึ้นใหม่นิดนึงน้ำอ่ะมันต้องแบบพอดีนะครับเอาใหม่ทับเซตวอเตอร์ทุบออกไปนะฮะแล้วก็ขอลงมาดูล่างสิเราก็จะขุดบล็อกนะครับแล้วก็จะเอาประตูวางอีกทีหนึ่งเฮ้ยตรงนี้มันเป็นไม่ได้ครับเป็นบล็อกเพชรไม่สวยเอ้ยมันเป็นดินนะครับตอนแรกโอเคนี่ประมาณนี้แล้วก็ประตูปิดไปเลยครับเพราะว่าประตูมันมีความสามารถพิเศษในการเก็บน้ำได้นะครับหรือว่าดูดน้ำนั่นเองโอ้โหโคตรเทพเลยครับประตูเกมนี้แล้วก็อะไรคิดว่าสเตย์สเตย์ครับสเตย์เป็นทางบันไดขึ้นครับเป็นทางขึ้นนั่นเองโอเคนี่ประมาณนี้ปิดเข้าไปแล้วก็ขึ้นข้างบนครับขึ้นมาข้างบนปุ๊บแล้วก็กระจกครับต้องมีแน่นอนฮะบ้านไหนไม่มีกระจกก็ไม่ใช่บ้านนะครับมันจะมองไม่เห็นไงกระจกข้างบนด้วยนะครับมุมเดิมไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกระจกตรงนี้ต้องเป็นบันไดครับปีนขึ้นมาให้สุดเลยนี่ประมาณนี้โอเคแล้วเป็นเพดานเอ้ยไม่ใช่ผิดทับเซส57แล้วก็บันไดครับก็จะเป็นแนวไม่ใช่ขั้นบันไดนะครับเป็นแนวแบบว่าเป็นทรงกลวยนะครับบันไดผมจะเป็นเอ้ยหลังคาผมจะเป็นทรงกลวยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาสแตมมาวางนะครับวางรอบนะครับจนกว่ามันจะหมดนั่นเองนะมันก็ดูสวยนะครับสำหรับบันไดทรงนี้เอ้ยทุยบันไดและหลังคานะครับ จำผิดเฉยเลยหลังคานะครับโอ้โหหลังคาทรงเนี้ยสวยนะครับขั้นบันไดกับทรงเนี้ยสวยแต่ขั้นอื่นผมไม่รู้อ่ะผมสร้างแต่2ขั้นเนี้ยไอ้2แบบโอเคไอ้บนยอดเนี่ยก็จะสร้างยากนิดนึงเพราะว่ามันจะตีกันไปตีนมานะครับมันจะไม่ลงตัวสักทีนึงโอเคลงเอ้ยโอเคลงตัวแล้วนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับบ้านครอบครัวที่สูงที่สุดของขนเทพนะคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคบ๊ายบายแฮกเกอร์
โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาแข่งสร้างบ้านครอบครัวที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับนี่เลยตัวอย่างก็จะเป็นประมาณของ2คนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะเราจะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะมาเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะฮะเฮ้ยเสร็จสักทีหนึ่งนะพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาแข่งสร้างบ้านที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับไม่ใช่บ้านที่สูงสุดในโลกดิมันเป็นบ้านครอบครัวนะครับไม่ใช่บ้านอยู่คนเดียวเนาะมาสร้างกันเลยดีกว่านะโอเคแต่พระเจ้าสัญญาว่าจะเอาจะไม่เอาแบบว่าแบบทะลุออกนอกโลกไม่เอานะครับโอเคเสร็จกันไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมให้คะแนนของแต่ละคนกันด้วยละกันไปละบ๊ายบาย